ตามโลเคชันมาเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะเชษฐ์แล้วท่านผู้ชมมาแล้วด้วยเรามาร้านแสบออโตแม็กตัวแทนสิพันยางสเปนดิชัยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมรถกระบะซิ่งแห่งเมืองอัมพวาแล้วที่นี่คือมึงตามโลเคชันรถดีๆมึงก็ไม่เอามารับกูมึงขี่จากไอ้เนี่ยมารับกูจากกรุงเทพผวากันทั้งคันรถเวลารถบัสผ่านทำไงออกไปก็เจ็ดโมงเช้าจริงเหรอมันขี่มามึงก็แล้วมึงก็สบายไงทีมงานมารถตู้ไงเออเนี่ยฮ่าตื่นสายฮ่าพงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงแวะมาทรัคครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยางสเปนดิทไทยครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่อัมพวากับการพูดแล้วแค้นไม่หายนี่ถ้าไม่ติว่าอยู่บริษัทเดียวกันจะถีบยอดหน้าไปแล้วเนี่ยกับการมาในช่วงแวะมาทักนะครับสเปนดิทไทยวันนี้เราพาทุกท่านมาที่แสบออโตแม็กเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจกลางเมืองอัมพวาทดสอบรถซึ่งตอนนี้เราอยู่ในซอยบ้านใครก็ไม่รู้ตาม Google Map มาเขาจะยิงหัวเราอยู่แล้วมึงไปถูกยังมึงโทรถามคุณแสบเขายังเขาบอกออกหน้าซอยเลี้ยวซ้ายถึงเลยแล้วมึงเข้ามาทำไมอ่ะก็ไม่รู้ Google มันบอกมาอะไรก็ขึ้นมาจากกล้องสีแล้วสตาร์ทโอ้โหทีมงานเรามารถตู้แหมเอารถนี้มารับหาแน่หาพงอะขอหยาบๆหน่อยครับเป็นดิทายครับมึงดูแล้วเนินโอ้ตายมึงขึ้นยังไงเนี่ยมึงขึ้นแต่มึงดูขวาด้วยนะไอ้ชี้เดี๋ยวรถทัวร์รถบัสเอาไปแดกโอ้ยเนี่ยร้านอยู่นี่กูบอกมึงแหมๆว่าร้านอยู่นี่มึงตรงนะมึงจะเข้าหลังร้านทำไมวะก็กูเกิ้ลไม่บอกให้ไปทางนั้นน่ะเน้นฮาอย่างจะถามกูฮาไหมเออจอดเดี๋ยวขับไปในร้านเลยดีกว่าเออมึงเลี้ยวเข้าไปร้านเลยเออเลี้ยวไปร้านเออมึงเชนเกียงพุ่งขึ้นร้านไปเลยเออเปลี่ยนยาสเปนดิตหน่อยครับช่างมึงจะบ้าเหรอโอ้โหมึงไม่สมควรรับแขกเขาเลยอ่ะปลอดภัยไปคนอื่นปลอดภัยไปกับมึงก็ไม่ปลอดภัยมาถึงแล้วครับไอ้น้องก็ยังไม่ถึงคิวไปข้างหลังก่อนไปน้องไปไอ้นี่ก็นั่งไม่รู้เรื่องยังไม่ถึงคิวก็เสนอหน้าอยากจะโชว์เราถึงแล้วครับแซ่บออโต้แม็กนะครับวันนี้รถมาต้อนรับเราเต็มเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ข้างในในสุดยอดการงานสร้างมากเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของที่ไหนวะเจ้าของที่ไหนวะรถไหลแล้วเดี๋ยวหาเจ้าของร้านคุณแสบก่อนนะครับระหว่างเราหาคุณแสบงานเขาเยอะมากเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนระหว่างนี้ผมจะหาคุณแสบแล้วก็พอระหว่างท่านชมโฆษณาอยู่ผมจะกระทืบไอ้เชิดครับไอ้ที่เอารถสาลี่มาแล้วพวกเราไปรับชมก่อนฮะอะไรชมครับเราเจอเจ้าของร้านแล้วครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของร้านครับสวัสดีครับคุณแสบครับโอ้โหเข้ามาที่มีพันเขาเยอะเลยนะยิ้มอะไรฮะคุณแสบโดนไปกี่หลุมฮะล้อไก่อะครับผมแต่วันนี้เรามาเป็นพันยาสเปนดิทไทยในฝั่งนี้ต้องบอกงี้ถามนี้ก่อนผมว่าน้องๆที่อยู่อัมพวาคงรู้กันอยู่แล้วอัมพวานี่มันจังหวัดอะไรมันอยู่ในเขตจังหวัดอะไรเนี่ยสมุทรสงครามสมุทรสงครามมันจะติดกับจังหวัดตันลีสมุทรสาครติดกันหมดเลยว้าวเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นจุดศูนย์กลางเอางี้ผมถามประวัติคร่าวๆของร้านเลย
แซมออโต้แม็กเปิดมานานยัง3ปีกว่า3ปีกว่าแรงบันดาลใจในการเปิดร้านยางร้านแม็กครับก็แต่งรถซิ่งพี่แต่งครับรถซิ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนร้านอื่นใช่ครับไม่ได้แรงใจประมาณนั้นพานี้เลยป่ะไปแล้วก็โหแม่งน็อตล้อเป็นรอยงัดยางเป็นรอยเปิดเองแม่งเลยดีกว่ามันเท่านี้มันไม่มีด้วยพี่ช่วงนั้นนะไม่มีร้านไม่มีร้านมีแต่ร้านปกติใช่ไหมร้านทั่วๆไปแต่ร้านที่เป็นแบบพรีเมียมแบบนี้ไม่ค่อยมีใช่เราก็เลยเปิด3ปี3ปีป่าเลย3ปีการเปิดส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มหลักของเราเป็นรถอะไรรถเก๋งรถกระบะรถซิ่งเยอะพี่ซิ่งเลยเหรออัมพวานี่ก็ชอบซิ่งรถอะไรกันบ้างกระบะพี่ส่วนใหญ่ส่วนเยอะเลยเยอะเลยลูกค้าก็ส่วนใหญ่เป็นกระบะมาถึงไปพันยางสเปนดีไทยกันบ้างยางล่าสุดเลย2 3 5 4 10 18กับ2 6 5 35 18ตั้งแต่เขาผลิตออกมาปุ๊บที่นี่เป็นไงบ้างเสียงตอบรับลูกค้าขายดีมากพี่ลูกค้าทวินหามาถึงปุ๊บสเปนดีสเปนดีคุณต้องสต็อกขนาดนี้เลยนี่ยังมีอีกไหมจากร้านมีอยู่ในโกดังมีอีกเยอะเลยเหรอลูกค้าเสียงตอบรับเป็นไงเอาจากผู้ใช้จริงเลยคนลูกค้าที่ใช้ไปแล้วลายมันสวยพี่ใส่ซิ่งเขาชอบลายมันสวยใส่แล้วชอบแล้วสมรรถนะเป็นไงลูกค้าใส่ซิ่งทั้งหลายมันหนึบด้วยพี่ตอนนี้เทรดแวร์มันต่ำเนาะใช่เทรดแวร์สองร้อยเทรดแวร์มันต่ำเนาะแล้วลายมันสวยเลยนะพี่อืมหลายรุ่นเขาชอบรถของคุณแสบเองก็ใส่ใส่ใช่ไหมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราก็พาไปดูนะครับยางสเปนดิไทยยางดีจริงๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันว่าผมจำง่ายๆถ้าเป็น265มันจะเป็นแสบเฉียดแสบเหลืองครับผมแต่ถ้าเป็น235จะเป็นแสบแดงตอนนี้มีไซส์นี้ก่อนแต่มันก็เป็นไซส์ยอดฮิตเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมีออกมามีออกมาอีกไซส์อื่นออกมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหมสำหรับลูกค้าที่จะมาเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนมีโปรโมชั่นยังไงก็มีส่วนลดนะครับยางทำแฮนดิทครับมีส่วนลดเลยใช่ครับพิเศษแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่แถวสมุทรสงครามนะครับอัมพวามาใช้บริการได้แล้วบอกเลยว่าดูแวะมาทรัคบาสเปนดิไทยเห็นพี่โก้เห็นพี่แสบสัมภาษณ์กันอยู่ได้ส่วนลดเลยอันนี้มาคุยกันเรื่องแม็กกันบ้างของไกอาร์เรซิ่งวิวก็นี่นะครับลายนี้เหรอก็มีของ SP ก็มีเวลมีลูกโม่มีไกอาร์ไกอาร์วีบิลเลตใช่ครับก็มีพวกไรซิ่งมีหมดเลยพี่ไรซิ่งมีหมดเลยขายดีขายดีเลยพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้วันนึงออกกี่ชุดโอ้เยอะพี่หกเจ็ดชุดโอ้โหหลายพวกงานพวกนี้ที่ SVP ขายดีครับมาปุ๊บกับคู่กับยางสเปนดิตจบเลยครับท่านผู้ชมน้องๆนะครับที่เริ่มแต่งรถบอกได้เลยว่าไม่แพงนะไม่ใช่แบบโอ้เป็นแสนสามไม่ใช่แล้วใช่ครับคุยกันหมื่นต้นๆสบายๆได้แม็กพร้อมยางยางใหม่แม็กใหม่รถของท่านก็สวยเบื่อเมื่อไหร่ก็มาเปลี่ยนแล้วยางถูกด้วยใช่ครับสเปนท้ายราคาทุกคนจับต้องได้นะครับสมรรถนะเกินตัวราคาจับต้องได้เอางี้ย้ำอีกทีสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ชาวคนที่เดินทางมาร้านอยู่ตรงไหนนะอยู่วงเวียนอัมพวาพี่อยู่ติดตลาดน้ำเลยครับถ้าเลยร้านคุณไปเจอวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดน้ำไปเลยใช่ครับไปถ้ามาอย่างฝั่งโน้นก็ตรงข้ามวงเวียนมาเลยร้านอยู่ฝั่งขวาใช่ครับสังเกตง่ายๆท่านจะขับมาฝั่งขวาท่านจะเห็นเลยว่ามีรถกระบะซิ่งจอดร้านใหญ่โตอลังการเขียนแสบออโต้แมนท่านไม่เห็นท่านขับมาท่านมาอัมพวาท่านไม่เห็นร้านแสบท่านต้องไปเช็คสายตาท่านต้องไปหาหมอไปควักลูกตาดำออกเพราะมันใหญ่มากอลังการแสงสีเสียงก็เต็มระบบแม้กระทั่งร้านปลาหมึกย่างเมื่อกี้ก่อนเราถ่ายทำเครื่องเสียงยังเปิดบึ้มบั้มบึ้มบั้มยังแปะติ๊กเกอร์แสบออโต้แม็กเลยไม่ธรรมดาจริงนอกจากยางแม็กแล้วผมเห็นมีครบวงจรเลยใช่ไหมครบเลยก็มีโช๊คท่ออะไรแต่งครบเลยคาร์บอนคาร์บอนด้านนู้นคือครบเลยครับผมคือเอาง่ายๆว่ารถกระบะที่เข้ามาจริงเหรอมารถเดิมๆป้ายแดงล้อยางไม่ต้องพูดถึงฝากระโปรงมีคาร์บอนช็อคอัพโดดเตี้ยมีดุมกลางซิ่งมีค้ำมีเบาะแต่กินกลางได้ครบวงจรน่ะคือเอามาจอดยางแต่งซิ่งได้แล้วเครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์ผมให้ช่างเบิร์ดทำให้ให้ช่างเบิร์ดทำให้วันนี้ผู้ใหญ่มาด้วยนี่ครบวงจร one stop service สำหรับคนน้องๆที่ไม่มีเวลาใช่กล้องพวกรีเมฟกล้องก็ได้เหมือนครบวงจรนะผมบอกเลยครับผมอิจฉาคนอัมพวาจริงที่มีร้านแบบนี้ร้านสบายๆมีห้องรับแขกห้องแอร์คุณเอารถมาทิ้งไว้ช่างระดับมืออาชีพน้องๆวัยรุ่นเขารู้ใจอยู่แล้วเขาจัดฟิตมงฟิตเมนต์ดัดดงดัดแนบอะไรเขารู้ใจว่าสไตล์ซิ่งเป็นยังไงทั้งวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับเขารู้ใจคุณเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเตือนว่าพี่เอาสูงแค่นี้เขารู้เลยว่าสไตล์ของเราเป็นยังไงแล้วก็นั่งรอห้องแอร์เย็นเน็ตฟรีให้เล่นสบายๆชีวิตมีความสุขมากบอกตรงแล้วที่สำคัญร้านแบบนี้ครบวงจรแบบนี้จะมีสักกี่ร้านฮะท
ที่อยู่ในอัมพวาที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงแบบนี้เอาวันนี้เราคุยกันเรื่องเป็นภายในร้านพานะเราไปคุยกันข้างนอกบ้างไหมดูรถหน่อยวันนี้แวะมาทักเอารถมาซิ่งเทียบเลยแฟนๆเขาอยากไปดูการปักค้าไปหน่อยเอารมณ์ถอดรองเท้าเหมือนต้องไปวัดนะออกมาต้องลุ้นนะว่ารองเท้าหายป่ะแรกเลยไปอันนี้ก็ให้คะแนนคะแนนสองนี่ยางสแปนดิทายนะครับยางสแปนดิทายเซนนี่เพิ่งมาเปลี่ยนเลยรถพี่ใหญ่น้อยของพี่ใหญ่น้อยบอกวอนมากบอกอยากใส่ยางดีเห็นไหมใส่สี่เส้นเลยเนี่ยดูสุดยอดเลยอ่ะไม่ดีจริงผู้ใหญ่น้อยหลักห้าเขาไม่ใส่นะคนนี้เขาต้องเยอะนะต้องของดีนะเอาดูคันแรกรถใครรถสนามของเพื่อนแถวนี้ครับรถสนามของคนแถวนี้ของสัญญาครับของพี่สัญญาใช่ครับสัญญาคุณากรยังมาจอดใจไงของคนแถวนี้แข่งรุ่นอะไรเขารถบ้านยางบางรถบ้านยางบางเขาอยากซิ่งใช่ไหมก็รับรังเทสเป็นเกลังเทสจะเป็นชอบสาวรถกระบะอ่ะเขาจะมีสับอ่ะเกียร์ซิ่งไอโบใหญ่เกียร์ซิ่งอันนี้รถบ้านยางบางอยู่แล้วคือยางอย่างนี้บางดูคาร์บอนบอกเลยพี่เครื่องดูเครื่องหน่อยขอดูเครื่องหน่อยเปิดเครื่องละโอ้โหอันนี้เน้นแข่งครับเน้นแข่งก็ของรถเน้นแข่งโทโบก็จะส่วนใหญ่กระบะก็จะโล่งๆแบบนี้เนาะเหมือนบลูทูธมีตัวล็อกเวิร์นยางนะครับมีรถแข่งเครื่องสวยคันนี้วิ่งกี่วิอ่ะเขารถบ้านยางบางตอนนี้วิ่งอยู่11.9 11.8 11.9 11.8 สำหรับรถคันนี้นะครับคือมันเป็นรถแบบรถติ้งรถขับเล่นนะพี่รถขับบนถนนได้ใช้งานได้ไปเอาง่ายขับไปซื้อแกงได้อ่ะสองใบรุ่นนะครับไปซื้อแกงได้แข่งก็ได้ยางบางยางดีวิ่ง11กว่าเลยนะโอ้ยอย่าเผลอนะคันนี้เว้ยร้านนี้มีแต่ดาราเว้ยใช่ไหมในคุณสัญญาคุณากรไงชื่อคุณสัญญาเจ้าของรถอันนี้ลูกชายเสียปัญญาเน้นสวยเน้นสวยภายนอกก่อนเน้นกำลังจะเล่นเลยเน้นสวยไปล้างห้องเครื่องก่อนไหมอ๋อนี่เขาใช้งานโอ้โหใช้งานจริงๆครับเนี่ยเฮ้ยโหดูเขาทำดิที่นี่มีขายไหมสั่งได้เอ้ยผมชอบงานสไตล์อัมพวามากครับดีเทลจุ๊กๆนี่เขาแบบเขาไม่ยอมเลยนะถังไอทำเป็นถังน็อตนะทำเป็นถังน็อตเขาใช้ได้เว้ยมาดูข้างในกันหน่อยไหมนี่หลวงพ่อพี่เลยหลวงพ่อนั่งอยู่ข้างหน้าขออนุญาตนะครับเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอะหลวงพ่อไปข้างหน้านะครับหลวงพ่อหันไปข้างหน้าคุ้มครองนะครับหลวงพ่อหลงแต่120แล้วนะครับดูครับมีเกวัตบอกเคอร์คี้นะครับผ่านการใช้งานเยอะนะครับเนื่องจากมีคนคล่อมนะครับปีกเริ่มพับเฮ้ยโหรถก็สวยว่ะตูนสวยว่ะก็แป้นเลยกี่พันยางยางเป็นสี่เส้นเลยนะครับกันล้อด้วยล้อเป็นยางเลยโอ้สวยงามหัวคาร์บอนคาร์บอนเลยนี่ตำรวจดูไหมฮะตำรวจดูไหมเล่นหน่อยถ้าอ้างชื่อแสบอยู่ร้านแสบคือรอดแล้วโดนหนักกว่าเดิมนี่นะพี่ก็แต่กรณีใช่ครับอ๋อคันนี้สวยไปขับไปนี่รถใครเนี่ยอันนี้รถที่ร้านพี่รถของคุณเองเลยใช่ครับถ้าเปิดมาไม่สวยไม่อายเขานะอ๋อได้อยู่ที่ไม่เคยมาเท่าไหร่โอ้โหทะโบลูกเบลเลอร์เลยเว้ยคันนี้วิ่งเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ยีราฟปะหลังถนนอย่างเดียวหลังถนนไม่เคยเข้าสนามไม่เคยเข้าสนามเลยหลังถนนอย่างเดียวชนะเขาเยอะไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่โอกาสอยู่อัมพวาหลังสนามที่ไหนหลังถนนที่ไหนบางแพบางแพ
มันจะมีกันทุกวันเลยวันเสาร์ดึก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 เลยช่วงนี้ไม่ค่อยไปทำไมทำไมอันตรายพี่เพราะอะไรครับอันตรายตำรวจเยอะอ๋อบอกอ้างชื่อผมไปเลยวันหลังอ่ะบอกว่าอ้างบอกพ่อพี่รู้จักพ่อพี่โกป่ะเหรอแป๊บเดียวเลยครับเดี๋ยวโดนเข้าคุกเลยฉันไปด้วยกันไปด้วยกันเลยโอ้โหทัวร์ใหญ่อะเนี่ยใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ายีราฟใช่ไหมรับแขกเลยโอ้โหเขาลื้อหมดเลยนะข้างในไม่เหลืออะไรเลยมันไม่คือไอ้รถแข่งข้างในครบแต่ไอ้รถหลังถนนเนี่ยดูสภาพแสบครับจะเหลือบ่ออีกข้างทำไมเอาออกไปเถอะหรือขนาดนี้แล้วโอ้ลื้อหมดเลยอ่ะลื้อเกี้ยงเลยอ่ะโอ้โหแบบที่ร้านเนาะเอาไว้โชว์งาน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 อีกท่านนึงอันที่สุดเหรอสุดเลยเหรอเซนุเซนุเขาดูเพื่อนได้ไหมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนี่มาไกลถึงอัมพวานะทีมงานอ่ะคนดูเนี่ยแล้วเข้าไปกดFacebook คืออะไร Facebook ของร้านแซบออโต้แม็กก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ของแซบออโต้แม็กด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจของ Spendit Thai เขาด้วยใช่ไหมถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์2เพจนี้เทปหน้ากูก็จะไม่เช็คอินให้พวกมึงดูแล้วเปิดยังไงอ่ะเจออะไรเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุตตาเฮ้ยสวยจริงว่ะเฮ้ยสวยอ่ะงานดีมากเลยอ่ะคันนี้แรงเหรอแรงไหมเขาแรงไหมพี่วิ่งเท่าไหร่11ตายเหมือนกัน11เหมือนกันครับอันนี้สวยจริงอ่ะทำอย่างนี้หมดเยอะมันนี่ทำกันที่อัมพวาเองเลยป่ะอันนี้เขาเครื่องเขาให้พี่เม้งตังทำให้ครับอ๋อแต่เครื่องซิ่งเขารู้สึกว่าจะเป็นเอยังไม่เต็มทำอ๋อสวยมากสวยมากสวยคันนี้สีสวยสวยมากงดงามมากขอดูภายในหน่อยเพื่อพอแล้วโอ้โหเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะคนจะต้องกินคันไหนอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยได้หมดถ้าสดชื่นเฮ้ยผมก็เพิ่งเคยมาดูกระบะซิ่งจ๋าๆก็วันนี้นะว่าแต่คันนี้ข้างในหอมฮะใช้น้ำหอมก็ยังมีดีสวยว่ะบอกเป็นคาร์โมตรงไรกันยกเฮ้ยผมชอบสไตล์กระบะนะคือเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ในของเรื่องของสีนะยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของสีนะคุมทอนคุมตีไว้คันนี้อีกหนึ่งคันนี่ของใครเอ่ยเจ้าของอยู่ข้างในอ๋อมาถามตรงไหนฮะสายกระบะนะครับสุดยอดแล้วโอ้โหธรรมดานะก็ไม่ธรรมดานะโมทุกคันนะไม่มีคันไหนที่ไม่โมดิฟายอ่ะครับเพื่อนมันจะอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่รถพวกนี้อยู่อัมพวากันหมดไหมได้ครับทางแถวนี้หมดเลยแล้วก็จะตอนตกเย็นๆก็จะมารวมตัวกันที่ร้านคุณหรือยังไงก็แล้วแต่บางทีครับส่วนใหญ่เวลาเรามีติ้งกันมีติ้งแค่ไหนส่วนมากไปทำงานตามสนามสนามไหนใกล้สุดอ่ะเชียงนครอ๋อเชียงนครใกล้เชียงนครนิดเดียวเขามีคันนู้นคันนี้ใกล้สุดก็ไปเชียงนครกันใช่ไหมไหนคันนี้มีอะไรเอาไปดูไหนก็มาแล้วเอาไอ้เกี้ยงติ้งตรงนั้นเดี๋ยวสิขนาดหลังถนนเหมือนกันไอ้ยังไอ้ปั๊มปองเอาไว้ดูเครื่องหน่อยว่าไอ้ตรงแก๊สเชิญหน่อยอันนี้ห้องเครื่องไม่ค่อยเน้นแต่เน้นแรงคันนี้ห้องเครื่องไม่เน้นแต่เน้นแรงแรงเปิดทีมงานเปิดให้อยู่แล้วครับเนี่ยนะชอบร้านคุณน้ำแจ่มผมว่าร้านคุณสวยอ่ะสีสันมันวัยรุ่นอ่ะเฮ้ยใครบอกไม่สวยเฮ้ยเจ้าของรถอยู่ไหนฮะเจอแล้วเจ้าของรถครับช
ื่ออะไรครับพี่ช่างนุครับผมช่างนุครับผมทำอะไรช่างนุไปทำเครื่องเหรอครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องซิ่งครับอันนี้เป็นเครื่องซิ่งทำเองกับมือครับผมถามกันตรงๆดีเซลทำยากไหมถ้าคนเข้าใจผมพูดเลยว่าไม่ยากครับเปราะบางไหมเปราะบางไหมไม่เปราะบางครับเราต้องถ้าเราคิดจะทำซิ่งแล้วอะไรให้ครบอย่างเดียวมันไม่เปราะบางแน่นอนใส่ให้เต็มใส่เต็มอะไรคือจะทำแรงก็แรงเลยครับผมถ้าจะสวยก็แค่ภายนอกเครื่องเดิมไปใช่ครับระบบเวนภายนอกก็สวยได้ปกติแต่ถ้าจะทำเครื่องซิ่งแล้วก็อยากครึ่งกลางกลางใช่อยากครึ่งกลางถ้าจะทำแรงอยากครึ่งกลางใช่ไปให้เต็มไปให้เต็มมันจะอยู่กับเรานานใช่ครับนี่ก็ผมก็ใช้งานด้วยเอาไปเล่นหลังถนนด้วยเป็นไงครับผมเคยวิ่งสนามไหมเคยวิ่งอยู่ครับกี่วิเคยวิ่งอยู่รถบ้านสภาพยางบางแล้ววิ่งอยู่12.7ครับรถบ้านยางบาง 12.7 ครับผมงบประมาณแบบนี้เอาแบบนี้ให้ผู้ชมดูอยู่ผมว่า 12.7 กำลังแรงกำลังดีครับผมไม่แรงมากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสนุกงบประมาณถ้าจะทำแบบนี้ช่างโน้ตคิดกี่ตังค์ครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้ไปหาคุณบ้างนะครับที่เรามองนะครับคือมันเป็นตกแต่งภายนอกนะครับเฉพาะตัวเครื่องตกแต่งนี่ไม่เอาไม่เกี่ยวเอาเครื่องเครื่องระโบอะไรอย่างเงี้ยเครื่องระโบก็อยู่ประมาณแสนกลางแสนกลางครับเฮ้ยทำไมแพงแสนกลางระโบกระโบแคมอะไรเงี้ยครับระบบการเกินซิงหมดก็ไม่แพงแสนกว่าบาทประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทไม่แพงไอ้ตกแต่งสวยงามนี้แต่คนชอบใช่อันนี้เราบริเวณเราก็ซื้อแต่คนชอบตั้งแต่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเราทำมาคันนี้รู้สึกว่าเกือบ3ปีครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหามีแต่ระบบที่ว่าระบบรับกำลังเดียวเกียร์เกียร์ครับส่วนมากจะเป็นเกียร์ระบบสึกหลอภายนอกครับอย่างอื่นก็ไม่มีปกติทุกอย่างช่างนุ้ยอยู่แถวไหนเห็นทำหลายคันเลยที่ชอโชว์ลาดลีครับก็ไม่ไกลอย่างนี้ใช่ไหมมันติดกันใช่ไหมลาดลีแถวไหนในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองเลยมี Facebook ไหมมีครับผมบอก Facebook เฟซแฟน XO หน่อยFacebook นะครับก็พิมพ์เป็นตัวภาษาไทยนะครับอดิศักดิ์จุนเจิมครับหรือช่างนุ้ยครับข้างหลังครับพิมพ์เข้าไปเลยครับลองติดตามนะครับรถไลฟ์ซิงลาดลีก็เยอะๆอยู่เหมือนกันแต่ต่อจากนี้ไปช่างนู้ต้องสัญญากับผมว่าลูกค้าช่างนู้ต่อไปต้องให้สายยางสเปนดิไทยทุกคันนะครับได้ครับมายางมันดีจริงๆที่เซทิกก็ไลน์มาหาผมเลยครับผมก็เซนู้นี่ต้องปั่นกระแสสเปนดิไทยหน่อยได้ขอบคุณมากที่ดูครับเอาละแจกกิฟต์วอเชอร์เหมือนเดิมเอาง่ายๆท่านผู้ชมผมยืนกับพี่แสบกิฟต์วอเชอร์นะครับถ้าเกิดท่านได้วันนี้ท่านแคปหน้าจอสเปนดิไทยแคปหน้าจอสเปนดิไทยนะแล้วส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์ของสเปนดิไทยจะได้กิฟต์วอเชอร์2รางวัลมีรางวัล 2,500 2รางวัล 1,500 2รางวัลรวมเป็น4รางวัลท่านได้ปุ๊บท่านเอากิฟต์วอเชอร์ 2,500 มาให้คุณแซบท่านก็รับส่วนลดไปเลยยาง4เส้น 2,500 จากถูกอยู่แล้วก็เหมือนได้ฟรีกันไปเลยนะครับได้ 1,500 ก็ถือว่าถูกแล้วนะครับได้ส่วนลดกันไปเลยสุดท้ายที่ฝากกันอีกทีนึงสำหรับการติดตามผลงานของแซบออโต้แม็กนะครับที่ไหน Facebook ขออีกที Facebook แซบออโต้แม็กครับแล้วก็ร้านตั้งอยู่อัมพวาครับติดตลาดน้ำเลยครับมาได้เลยจังหวัดสมุทรสงครามเบอร์โทรก็0967100608ครับนี่เจอผู้ชายคนนี้นะครับต้อนรับท่านอยู่หน้าร้านทุกวันนะครับเป็นเจ้าของร้านแท้ๆไม่นั่งห้องแอร์นะครับให้ลูกน้องนั่งห้องแอร์แต่เจ้าของร้านนั่งตรงบันไดต้อนรับลูกค้ามาถึงสวัสดีครับต้อนรับอย่างดีน้ำไม่มีขาดมาถึงท่านกินน้ำจนเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกกันไปเลยน้ำเย็นเจี๊ยบเขาบริการดีมากนะครับห้องแอร์ก็เย็นเจี๊ยบเลยเอาละวันนี้ขอบคุณพี่แสบมากแต่ยังไม่จบภารกิจสไตล์ของสเปนดิชายของเราเนี่ยมันต้องมีการเช็คอินมันจะมีคันไหนที่ให้ผมได้ทดสอบยางสเปนดิชายไหมครับมีคันไหนเยอะไหมฮะคันแดงเลยพี่โบใหญ่คันแดงเนี่ยเหรอโบใหญ่ของผู้ใหญ่โน้ตครับเขาอยู่ไหมอยู่อย่าไปบอกเขา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 ถ้าไปบอกเขาเขาก็จะไม่ให้เราจะขโมยไปได้ไหมได้ขโมยไปเลยนะเราจะขโมยไปทดสอบยางดูว่าไอ้สเปนดิชายสีใช่มันเป็นยังไงสัญญาว่าจะขับปกติสัญญาว่าเราจะไม่ทำอะไรมากกว่าการทดสอบแล้วก็ไลฟ์ในกล้องเฉยๆแล้วจะผู้ใหญ่โน้ตแล้วผู้ใหญ่โน้ตดูด้วยสักนี่สักแต่ขาสักขาขึ้นมาผ่านง่ามตูดขึ้นมาหลังหูนี่แล้วอ้อมตาดำอีกทิ้งผู้ใหญ่โน้ตโหดมากเราไม่กล้าเล่นอยู่แล้วขอญาติยืมรถหน่อยเอาเลยครับคุณใจอยู่รถปะเนี่ยอยู่แล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยขอบคุณคุณแสบลา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 อะไรลา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 เฮ้ยมึงไปตามแขกพิเศษกูมาดิให้ไอตัวนั้นมันมานั่งฝีมือดูฝีมือกูเออลาลาจับล้อ
ล้อ SVP ด้วยล้อสวยแม่สุดยอดเลยแฮชแท็กสบายใจเมื่อไกลเมียนะครับผู้ใหญ่น้อยดูเครื่องหน่อยวะดูเครื่องหน่อยวะผมอยากให้แขกรับเชิญพี่ดูด้วยครับฮะอยากให้แขกรับเชิญพี่แขกรับเชิญเนี่ยมันต้องมาดูกูมันจะแชมป์ซุปองค์แชมป์ซุปอัพอะไรอ่ะฝีมือมันจะสู้ขี่ไหวเหรอเฮ้ยไอที่เคยขี่มาใช่ไหมอันนี้จะเปิดหลัก5นะครับ GF 08ก็ของผู้ใหญ่น้องนะครับกล่อง2ใบตีนี้ใส่17ใบนะครับแต่ผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ต้องบอกว่ามันติดเทอร์โบครับเออแต่2ใบพอในฐานะที่นึงก่อนดีกว่าเชฟพี่เปิดไว้ก่อนดิให้พี่ก๊อฟคนขับวันนี้เขียนหน่อยว่ายังไงดีใครจะขับก่อนคุณติดสอยห้อยตามเข้ามานี่ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญแต่มาแดกข้าวฟรีแดกข้าวกองพวกกูมึงจำไว้ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักหน้าเขาแล้วคนที่ไม่รู้จักนะครับก็คือแชมป์ซูปอัพในรุ่นโปรกับ iX7 นะครับพิกัด8วินาทีกว่าๆซึ่งขับซึ่งกว่ามันจะขับได้แบบนี้ใครจะไปรู้เบื้องหลังว่ามันขับได้เร็วขนาดนี้เพราะผมเป็นอาจารย์มันวันนี้อาจารย์จะให้ลูกศิษย์นั่งแล้วดูว่าวิธีการขับที่ถูกต้องมันต้องขับยังไงดูได้ดูแล้วจำดูแล้วจำไปไปนั่งผมต้องขับก่อนผมขับก่อนเลยมันต้องสอนเชิงมวยก่อนไงต้องสอนเชิงมวยก่อนดูทางได้ป่ะสวิตช์เบอร์อยู่ด้านซ้ายก็มีสายพวกแบบออฟสวิตช์เบอร์สีแดงอะไรก็ได้ระวังคอผมด้วยมึงดูแล้วมึงจำบอกแม่มึงดูแล้วมึงจำนี่เห็นปะลองทบทวนวิชาก่อนไหมมึงมันลูกศิษย์กูไอ้ชวยมึงเด็กเมื่อหลังเด็กเมื่อวันซื้อน่ะครับซีครับซีดูข้อตีนี่ไอ้ขี้เกียร์ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเออถอยหลังเกียร์นี้ดูแล้วจำเปิดแอร์ด้วยเหรอเปิดแอร์ดิบ้ามึงช่วงสเปนิทายกูขับให้มึงดูแค่เบาๆไม่มึงเปิดแอร์แต่ไม่เปิดน้ำยางแอร์จะเย็นไหมก็ไม่เป็นไรเปิดจนก็ได้ปะขับเนี่ยอย่าให้เขาด่าเราได้จะเย็นเราจะไม่ออกจะปลอดภัยนะครับอีกครึ่งชั่วโมงค่อยออกบัดเบลก่อนตามกฎหมายลำบากที่เป็นข้างนี้ไม่มีเบลวะเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูรัดให้มันไม่มีเบลเดี๋ยวหน้าขับเนี่ยมึงดูมันรัดไหมรัดดีรัดไหมนี่ขับเนี่ยหน้าดูแต่ว่าปล่อยเขาให้มันนิ่มๆลำขับอ่ะรถผู้ใหญ่โน้ตเคยเห็นใช่ไหมที่เวลาเขาประคองรถหลักห้าเข้ามาสักทั้งขาหน้าหล่อๆเป็นคนยิ้มยากผู้ใหญ่โน้ตอ่ะเมื่อกี้เจอหน้าจะตบกูอยู่ด้วยนี่นะเขาวงเวียนพะวานะครับขับรถลูกค้าเนี่ยต้องขับดีๆทวยเดี๋ยวเราจะตื้อสัก 2-3 เกียร์ให้ทวยได้รู้จักว่าเวลาขับรถพี่เดียวขับยังไงไงเซเวโร่มาเล่นดีเซลต้องกินนะเหมือนเขาไม่ได้ปรับบูทมาให้เราดูแล้วจำด้วยเห็นไหมมึงสับเกียร์เมื่อกี้มึงยังมองไม่ทันเลยนะเห็นไหมไม่ทันมองด้วยไม่ให้มองไม่ทันคุณยังมองไม่ทันเลยอ่ะก็ต้องใช้รอบเท่าไหร่วะเอ้าเป็นอาจารย์เนี่ยบางทีกูก็ไม่ได้ถามเขาถ้าถามมันกว่ามันน่าจะยืดเยอะหรอ
อะไรอะไรมึงนั่งเฉยๆไม่มีสิทธิ์พูดเออพูดเลยเลยล่อมันอยู่นึกเว้ยล่อมันอยู่นึกเว้ยเออล่อมันอยู่ลึกเว้ยตัวโบใหญ่อ่ะเออ TF 08อ่ะล่อมันอยู่ลึกเว้ยมาบอกก่อนนะใส่เกียร์ทำใส่เกียร์เบรกดิกูไม่กล้ากูกลัวใส่สี่แล้วเชนเบรกมึงเนี่ยอะไรถ้าเขาเติมลมยางมาเท่าไหร่เนี่ยกูจะเติมแข็งว่ะขันล้อนั่งมาว่ะเฮ้ยแต่ละครั้งที่ขับอ่ะควยทุกครั้งที่ไปแต่ละอู่ดีเซลอ่ะรถแต่ละคันสไตล์มันก็ไม่เหมือนกันนะเหมือนกันเพราะใช้ตัวโบไม่เหมือนไงเออบางคันมันก็แบบ 2,000 3,000 คันนี้ลึกนะคันนี้ 4,000 นะ 4,000 กว่าได้ไหมแต่ความรู้สึกทุกหมู่ที่ไปเนี่ยทุกครั้งเลยมีความรู้สึกเดียวเลยเสียวทุกครั้งเลยอะไรเอ้าที่ไหนวะเนี่ยอะไรของมึงไงโตนพี่ลองมาดั้งหลังไหมนะโอ้บอกไม่มีด้วยถึงว่าสิน่าสับสามเลยกูแกหายแวบเลยอ่ะดูแล้วจำทวยสไตล์กระบะพงนี้นะทำไงนิ่งเลยอ่ะให้เกียรติกูบ้างให้เกียรติกูบ้างก็ให้เกียรติไงถึงไม่พูดอะไรไงมึงขับไม่ได้อย่างกูหรอกทวยอย่างคนละสไตล์อ่ะแล้วขับเชฟโรเลตป่ะใช่ป่ะใช่ใช่เหรอก็ไม่ยากเลยก็ไม่ยากเนี่ยทำไรเชฟโรเลตมาเยอะอีวิสุกนะเว้ยอ๋อเรียนในงานนะอีวิสุกเครื่องเดียวกันเนี่ยมีสวิตช์ใช่ไหมใช่ขอทุ่มท่วมเนี่ยนะขอทุ่มท่วมเพื่อขอทุ่มท่วมแล้วกูก็ใจสั่นเลยนะแล้วเราทำอะไรได้บ้างอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเบรกติดชิปหายผู้ใหญ่น็อตพังวะแล้วเขาจะแจ้งตำรวจจับเราไหมวะเบรกติดสบายใจว่าไงอาจารย์อาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องโทรหาเจ้าของรถอาจารย์คิดว่าต้องโทรหาเจ้าของรถนะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วเบอร์หน้าสู่เอลสู่เขาด้วยนะอาจารย์คิดว่าเราต้องประกาศศักดา
เงินมาดูหน้าไอ้ช่วยสิหน้าไอ้ช่วยอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่โน้ตครับถ้าผู้ใหญ่โน้ตเห็นคลิปนี้แล้วผู้ใหญ่โน้ตมาที่หน้าสูตรอีกสูตรด้วยครับตอนนี้รถของผู้ใหญ่โน้ตนั้นได้เบรกติดไปแล้วรบกวนทีมงานผู้ใหญ่โน้ตและทีมเซอร์วิสมาช่วยด้วยมันเบรกติดยังไงลองไปดูกันไหมไม่เท่าน้อยมันค้างมันไม่คลายแล้วทำไงเนี่ยครับนี่ให้พี่ช่วยมันไม่ผิดถ้ามันมาเนี่ยตอนนี้คนดู 5,000 คนครับ 5,000 คนมาช่วยกูทำให้มีน้อยก่อนมาโอ้ยคิดไม่ผิดเลยที่มันพามันมาเอาเว้ยเอาเว้ยมันถอดปลั๊กเอาเว้ยไม่หายลายยนต์แล้วขับคันไหนแม่งพังคันนั้นแล้วเมื่อกี้กูเบิร์นเนี่ยกูกะแบบข่มขวัญอีลูซูเลยนะแล้วกะชูดหนีไอ้เหี้ยแบงโซลีนอยค้างดีนะไม่มีใครออกมาดูผู้ใหญ่น้อยครับเฮ้ยไอ้ถวยมึงต้องจำไปไงรถมันต้องยอมกูเลยเห็นไหมรถมันยังต้องยอมกูตามขับตามขับให้อาจารย์สอนเนี่ยเออตามเนี่ยดูกูเนี่ยดูกูเนี่ยมึงดูกูแล้วจำยากอ่ะขับไปให้มันเป็นขับไปให้มันเป็นยากนะค้างอีกไหมขับให้มันเป็นขับเฮ้ยนักขับแบบนี้ขับต้องเตี้ยที่ไหนเฮ้ยสัตว์เฮ้ยสัตว์เฮ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยหนึ่งสองไอ้สัตว์จุกอกตอนขับไม่รู้เรื่องไงโอ้โหโอ้โหตอนกูขับกูไม่รู้สึกอย่างนี้ไงพอกูนั่งกูรู้เลยอะตอนมึงนั่งทำไมมึงทำหน้านิ่งวะเพราะมึงขี่ไม่เร็วอะเมื่อกี้ก็เร็วแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยขอแบบโชว์ศักยภาพด้วยจอดออกหน้าร้านแสบมันต้องแบบฝั่งตรงข้ามอะจอดออกเลยเหมือนแข่งแดร็กอะไหนๆก็แวร์แวร์อีสแวร์แวร์แล้วมึงเป็นแขกรับเชิญมาแดกเข้ากองฟรีแล้วใช้ตัวให้คุ้มนะกูอยากนั่งมานานแล้วกับเพื่อนกูเนี่ยนักขับ8วินาทีท่านผู้ชมครับขับแต่เบนซินมาดูลีลาการขับดีเซลเขาบ้างผู้ชายคนนี้จะขับได้ขนาดไหนแล้วนี่ขี่รถเบิร์ดราคาด้วยนะขับรถของผู้ใหญ่โน้ตฮะผู้ใหญ่โน้ตราคาคนนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้เป็นเกียรติจากคุณประทวยกล้วยทองคำแชมป์ซุปอัพโปโฟจริงกูเข้าใจมึงละตูน
คือขับมันไม่รู้สึกไงใช่แต่เวลานั่งอ่ะมันน่ากลัวเวลานั่งมันน่ากลัวไปจอดชิดซ้ายเลยข้างหน้าร้านก็เลยประกาศสักดาเลยว่าประกาศสักดาให้คนรู้จักกันหน่อยเว้ยประกาศสักดาเลยเว้ยผู้ใหญ่โน้ตนั่งเงียบเลยผู้ใหญ่นั่งเงียบเลยระดับ8วิอ้าวถึงนี่สายพูดอยู่ในรถไงใช่รถไม่ได้ใช้เลยไม่เบรกติดไม่เบรกติดก็ไม่มีไฟไอ้ผู้ใหญ่โน้ตมึงเอารถอะไรไว้กูขับฮะไม่เหอโอ้โหกูต้องเข็นกระตุกไหมเนี่ยแล้วมึงข้างหลังใครทีมงานป่ะโอ้ใช่พี่ใช่เขาไม่ติดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไปเลยไม่ต้องรอไปเลยมาพอจะไปใกล้แล้วออกเลยตั้งรับไม่เขาต้องท่วมเขาต้องท่วมไม่เอาคนนี้ออกมาดิใช่มันติดรถอยากให้รถเข้ามาแบบเต้นรอพี่หายแล้วหายแล้วหลบไปต้นหลบไปไอ้ต้นหลบยุ่งอะไรยังหนาจัดแจมแม่งอยู่ข้างหลังรถแม่งอยู่หลังรถรัวระวังถวยโค้งโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ผู้ใหญ่โน้ตตอนแรกกูจะถือมึงนะตอนนี้กูเริ่มไม่ได้ถือมึงแล้วรถมึงก็แดงไอ้ผู้ใหญ่โอ้เบรกติดบ้างแบตไม่มีบ้างโดสุดยอดเลยแต่เราก็แรงมากนะรอบอยู่สูงนะรอบอยู่สูงประมาณ 4,000 สุดยอดเลยเป็นการขับรถได้ขอแบบเต็มเหนียวเหรอวะนั่งรถเที่ยวอะไรเสียวเท่านี้มาก่อนเลยนั่งกับมึงเนี่ยควรแต่พี่ก้องขับด้วยนะวัยรุ่นยังไงเท่านี้แม่งก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นี่โอ้โหต่อหลังไว้ดูเด็กยืนครับโอ้โหเดี๋ยวจอดหน้าร้านเลยเช็คอินหน่อยเช็คอินเบิร์นยาหน้าร้านเลยนะครับลาเบิร์นหน้าร้านเลยท่านผู้ชมครับส่งท้ายตรงนี้อย่าลืมนะครับกดครับนะกดไลค์เพจ Spendit นะครับกดไลค์กดแชร์เพจ Spendit แคปหน้าจอที่ท่านไลค์นะครับส่งไปที่อินบ็อกซ์ของ Spendit Thai นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็รอลุ้นของรางวัลเลยครับ4รางวัลด้วยกัน 2,500 บาท2รางวัล 1,500 บาท2รางวัลสำหรับการแจกกิฟต์วอยเชอร์ Spendit Thai ครับเอาละครับอะไรนะต้องไม่ต้องตูนลงอ่ะพี่ถวยครับหลังจากนี้ไปหน้าที่พี่ถวยแล้วครับพี่จะต้องเช็คอินแลนด์มาร์คให้พวกเราหน่อย
ท่าเดิมนะครับที่ต้องสวิตช์ให้หายเบรกติดที่เหยียบเบรกอีกทีนึงเขาต้องสวิตช์หายแดงเหยียบเบรกแล้วเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาว่ะหลุดแล้วหลุดแล้วได้มั้ยมันมีเทคนิคการกดเบรกยังไงยังไงเขาบอกว่าให้ปิดสวิตช์แล้วเหยียบเบรกลึกๆทีนึงแล้วมันเด้งเองเอางี้ก่อนถามสวิตช์บนยางมันไม่สวิตช์ที่เราใช้ในรถแข่งปกติถามนักแข่งครับนี่ไปทัวร์เพื่อนผมนะครับถามกันตรงๆยางสเปรย์ท้ายที่คุณสายไป4เส้นใหม่ๆเมื่อกี้คุณลองขับแป๊บนึงคุณขับทั้งดรากแล้วก็ดริฟต์คุณต้องตอบได้อยู่แล้วสมานะยางเป็นไงดีนะเกาะถนนนะเพราะว่าพื้นถนนยางมันต่อยเมื่อกี้มันค่อนข้างลื่นด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราฝนมันตกคล้อยผมว่าคุณอยู่นะไม่มีสลิปเลยนะไม่มีเลยไม่มีตูดเลยเลยนะผมว่ายางผ่านนะผ่านนะสเปรย์ท้ายผ่านแน่นอนดีเพราะใช่ไม่รู้ว่าเขาใส่ลมยางเท่าไหร่แต่ถ้าลมอ่อนกว่านี้หน่อยน่าจะถีบแรงน่าจะถีบแรงกว่านี้อันนี้ก็โอเคแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณมาทวยด้วยนะครับสำหรับการไปแข่งรับเชิญมาแดกข้าวกองพวกเราฟรีขอบคุณพี่ทวยมากครับมึงเดากระเป๋าเป๋าตังค์กันมึงถือมึงด้วยท่านผู้ชมย้ำอีกทีรักกันชอบกันนะครับความโหดเหี้ยมทรมานยานยนต์แบบนี้มีให้ท่านชมทุกวันพฤหัสนะครับกับแวะมาทรัคบายสเปนดิตไทยนะครับก่อนจะจากลากันก็ฝากไว้นิดนึงครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของสเปนดิตไทยนะครับฝากกันนิดนึงนะครับรักกันชอบกันอยากให้มีความสนุกแบบนี้ให้ท่านดูให้ทุกสัปดาห์นะครับก็ฝากกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ครั้งหน้ากับแวะมาทรัคบายสเปนดิตไทยไทยแลนด์วันนี้โก้และทีมงานให้โก้รวมถึงคุณประทวยลาไปก่อนสวัสดีครับ